ครับครับวันนี้เราก็มาปั่นส่งกันบ้าง200กิโลนะครับตอนนี้ก็พักก่อนนะครับเพราะว่าเราปั่นตั้งแต่เช้าแล้วก็ตอนนี้ก็เวลาประมาณ9โมงไม่น้อยครับก็ได้แล้วประมาณ4รอบครึ่งกะว่าเช้านี้เที่ยงนี้ก็จะให้เก็บให้ได้6รอบนะครับจะตั้งเป้ากันไว้ประมาณนี้แล้วก็ปั่นกันอยู่ประมาณสัก25นะครับ25กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ต้องออมแรงเราไม่ได้เน้นแรงครับเราเน้นอึดคนก็คือไปเรื่อยๆวันนี้ต้องเก็บให้ได้นะครับ200กิโลตอนนี้ก็มาน้องครับนี่สู้สองคนสู้ตายครับสวัสดีครับตอนนี้ก็เรามาปั่นเก็บเอา200กิโลนะครับมาน้องครับตัวไหมตอนนี้เท่าไหร่แล้วร้อยหนึ่งพอดีร้อยหนึ่งพอดีนะครับเดี๋ยวดูนะครับนี่นะครับก็ประมาณ100กิโลแล้วนะครับ100กิโลตอนนี้กี่โมง10โมง10โมงหน่อยนึงนะครับประมาณนี้นะครับก็ตอนนี้ก็คนก็หายหมดแล้วนะครับมาตั้งแต่เช้า2คนเพื่อนอีก2คนก็ไปแล้วนะครับนี่ครับน้องนี่ครับก็โล่งนะครับว่างเปล่าลมนะครับเสียงลมนะครับพี่ไม่ได้เสียงอะไรเลยนี่ครับ100กิโล100กิโลนะครับครับลองไปริบๆนะครับ195แล้วนะครับก็ใกล้เข้าแล้วใกล้200กิโลแล้วนะครับเกือบแล้วนะครับตอนนี้ก็199กิโลนะครับอยู่ที่กิโลเมตรที่9นะครับทำไกลแล้วกิโลนะครับไม่เสียงอะไรเลยครับยอดมากจักรยานคันนี้นะครับเวนชี่นะครับเวนชี่ยอมแพ้นะครับเคป๊อปนะครับ
เคชี่นะครับยอมรับจริงๆสุดยอด200กิโลเกือบแล้วนะครับเกือบแล้ว199 199.200 นะครับ200บิงโกนะครับเสาที่200ครับ200นะครับเสา100ถึงแล้วนะครับวันนี้เราก็เดี๋ยวเราก็จะมาถ่ายรูปกันนะครับถึงสักทีฝันตั้งแต่กี่โมงครับพี่ทองโมงตอนนี้กี่โมงแล้วครับตอนนี้กี่โมงเอ่ยตอนนี้นะครับนี่นะครับบ่าย3นะครับบ่าย4นะครับบ่าย4โมงแล้วนะครับก็นี่นะครับถึงแล้วนะครับเสา200โยโย่ไปโยโย่ด้วยเยสนี่ครับตอนนี้ความรู้สึกยังไงครับปั่นครบ200กิโลภายในวันเดียวแค่6โมงเช้าตอนนี้ก็4โมงเย็นแล้วนะครับยอดจริงเลยทีมเลยครับเนี่ยทีมปั่นเพื่อรักใช่ไหมครับยอดนะทีมเนี่ยครับก็ดีนะครับเสามาที่นี่6คนแล้วหายไปไหนบ้างครับติดธุระอ๋อติดธุระก็เลยให้2นอ2นอมาก่อนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็กลับแล้วโอเคถึงแล้วนะครับเส้นชัยแล้วที่3เหรอโอ้โหแสดงว่าไม้พลาดไปมากเลยถึงแล้วนะครับ113.6 กิโลเรียบร้อยวันนี้เก็บเรียบร้อยแล้วครับมาตั้งแต่กี่โมงครับ6 โมงตอนนี้อะไรครับตอนนี้ก็ประมาณสักนี่นะครับไหนเอ่ยนี่นะครับเกือบจะ5โมงแล้วครับเกือบจะ5โมงนะครับบันเทิงเริงรมระบมดาดมากนะครับยอดที่สำคัญเลยนะครับทริปนี้ถ้าใครจะมาผ่าน200กิโลนี้สำคัญเลยนะครับก็คือน้ำนะครับต้องเตรียมมาให้พร้อมหรือไม่ก็ที่สนามก็มีให้มาซื้อนะครับแต่ถ้าคนที่สะดวกติดในรถมาใส่เป็นกระติกหรือเป็นโฟมใช่ไหมเป็นโฟมที่เป็นเก็บน้ำได้นะครับหรือไม่ก็อาหารอะไรเงี้ยก็เก็บมาถ้าอยากจะประหยัดเซฟในเรื่องของการกินนะครับเพราะว่าจะต้องกินเยอะมากโดยเฉพาะน้ำที่ขาดไม่ได้ครับคนที่กินไม่ขาดน้ำเนี่ยไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเราพอผ่านเยอะยิ่งช่วงเที่ยงประมาณสัก11โมงไปถึงบ่าย2บ่าย3นี่แดดโอ้โหสุดยอดทั้งแดดทั้งลมนะครับมาเต็มวันนี้เราก็จบแล้วนะครับตอนนี้ก็5โมงดูครับเพื่อนนักวิ่งเพื่อนนักปั่นที่จะมาปั่นช่วงเย็นก็มากันแล้วผมกำลังจะออกนี่นะครับประตูออกคิดถึงห้องแอร์เย็นๆอาบน้ำเย็นๆแล้วก็นอนเอกเนกนะครับตอนนี้ไม่รู้ว่าไปสูดระบมไปถึงไหนแล้วนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะจัดส่งกันบ้านให้กับครับตอนนี้ก็มีนะครับกินน้ำก่อนเพราะว่ากินได้เต็มที่แล้วเพราะว่าตอนนี้คือโซแล้วครับหนีตาโอ้นี่นะครับรถมารับด้วยเอารถมารับด้วยก็กลับนี่นะครับก็ต้องมานี่ครับที่พักน้ำตอนนี้ก็พวกเพื่อนนักปั่นนะครับก็เริ่มทยอยมากันเยอะนะครับนี่นะครับเริ่มเข้ามากันนะครับเพราะว่า5โมงแล้วร่มมันตกก็จะมากันนะครับใช่ไหมพี่ทองใช่มันมีแดดประมาณบ่าย3โมงแต่ไม่มีครับมานั้นตอนนี้เราก็โซ่เลยนะครับเพราะว่ามาตั้งแต่เช้าตั้งแต่เช้านะครับตอนนี้ก็5 โมงแล้วนี่นะครับ5โมงแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวว่าเตรียมกลับบ้านโอเคนะครับแค่นี้ก่อนนะครับ